ครับวันนี้อยู่กับผมแอดบอยนะฮะวันนี้มารีวิวสินค้าในการอันบ็อกซ์เจ้ากล่องนี้เลยนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะครับคือซึ่งมันจะมีมาด้วยกันเนี่ย2รุ่นนะฮะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเล็กสำหรับแอดเล่รุ่นเล็กนะเพราะว่ารุ่นนี้จะมีราคาถูกนะครับถูกกว่าอีกรุ่นนึงซึ่งมันมีมา2รุ่นนะอย่างที่บอกไปนะฮะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะฮะตามชื่อนี้เลยบาลีออสนะฮะ PC 201นะครับ2รุ่นที่มาเนี่ยมันจะมี2สีด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวแอดเอามารีวิวเนี่ยก็คือจะเป็นสีขาวครับสีขาวดำแดงซึ่งมันจะเป็นสีที่ตรงกับทางบริษัทเราแบรนด์เรานะก็คือขาวดำแดงนี่แหละซิกโนเราใช้ขาวดำแดงว่าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวแอดจะแกะกล่องเลยนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาทีละอย่างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยขานะครับ5แฉกเรสสตาร์นะฮะ1อันแล้วก็มีหมอนด้วยนะเป็นหมอนอันนี้เป็นหมอนรองคอตัวพักแขนนะครับตัวพักแขนด้านอันนี้ด้านไหนด้านขวานะฮะอันนี้เป็นด้านซ้ายนะฮะอันนี้เป็นตัวเบาะนะครับตัวเบาะด้านล่างตัวเบาะด้านล่างนะเดี๋ยวค่อยแกะถุงมาติดออกนะมาขึ้นมาวางก่อนอันนี้เป็นตัวปรับระดับนะครับแอดลิกลิฟต์นะตัวเนี้ยตัวปรับไฮดรอลิกนะฮะขึ้นลงแล้วแต่ตัวนี้ชิ้นใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่เลยตัวพนักพิงนะครับพิงหลังนะตัวนี้ก็ในกล่องมีทั้งหมดเท่านี้แหละมีกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4นะครับ5ใช่ไหมทำถูกป่าววะเลยไปแล้วก็ได้ถูกไหมเออนั่นแหละทั้งอย่างอะไรนะก็เดี๋ยวดูกันว่าประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีประกอบกันนะครับก็เมื่อกี้แอดเอาขึ้นมาให้ดูคร่าวๆทีนี้แอดเอาของมาวางที่พื้นหมดแล้วก็เมื่อกี้ในกล่องนะตัวนี้แอดพูดถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้พูดไปก็ในกล่องนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์ที่เป็นนะล้อนะครับล้อ5ล้อนะครับนี้แล้วก็มีตัวกระบอกโช๊คหรือว่าไฮดรอลิกนี่แหละมานะครับแล้วก็มีตัวครอบไอ้โช๊คอ่ะใช่ป่ะเนี่ยต้องสองทางการด้วยนี่ใช่ป่ะได้ละแล้วก็มีน็อตนะน็อตมากี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวค่อยนับดูนะฮะก็เป็นชุดของมันนี่แหละอันนี้ก็จะมีใบรับประกันอยู่ด้วยซึ่งเก้าอี้นะครับเราจะรับประกันเนี่ยอยู่แค่1ปีนะฮะในส่วนของตัวโช๊คนะครับทีนี้เดี๋ยวเอาออกทีละอย่างนะนี่เอาหลบไปก่อนอันนี้ลืมบอกไปว่ามันจะมีคู่มือมานะครับเนี่ยถ้าใครที่ประกอบไม่เป็นเนี่ยดูตามคู่มือก็ได้นะมีคู่มือสอนอยู่นะมันจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างนะตามนี้ประกอบใส่ยังไงวิธีที่1ที่2นะครับที่3ที่4เนี่ยไล่ไปได้นะทีนี้เรามาดูวิธีประกอบกันนะ
ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรานะครับแกะถุงพลาสติกใช่ไหมนี่คือวิธีป่ะ อันนี้แกะก่อนนี่แกะก่อนยังอีกต้นมีแกะอีกต้นมุ้งไปไหนอ่ะเรียบร้อยตักเลยครับมาเลยต้นน้ำก็แกะก่อนนะเราแกะให้หมดตัวแล้วนี่ประมาทนะประมาทแล้วนะครับนั่งลงไปเลยครับวิธีถ้าตามขั้นตอนนี่นะให้ดูตามใบนะครับก็จะมีวิธีแรกเนี่ยก็คือให้เราใส่ล้อเข้าไปก่อนประกอบล้อก่อนเล็กเอาล้อไปไหนวะล้ออยู่นี่ให้ใส่ล้อเข้ากับตัวไอ้ห้าห้าแฉกเนี่ยนะก่อนทีนี้ใส่ครับมันจะมีด้านที่เป็นเหล็กเนี่ยนะเราก็ยัดลงไปเลยนี่ล้อนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราไปเลยเราอยู่แล้วเราก็ตั้งขึ้นโอ้โหต่อมาก็เอาโค้งนะฮะตัวนี้ตัวกระบอกไฮโดรลิกเนี่ยยัดลงไปในรูนี่ฮะวางลงไปนะแล้วก็ต้องทำมันได้ครอบลงไปนะครอบลงไปนะให้มันอยู่อย่างนี้นะครับโผล่ขึ้นมาอย่างนี้อ่ะในส่วนแรกอันนี้ทีนี้เราจะมาประกอบใส่ได้ไหมเนี่ยฮะก็มีคนถามว่าไม่ต้องใส่ได้ไหมไม่ต้องใส่นี่ใช่ไหมใช่ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่จะใส่ไว้ก็ดีดูความสวยงามนะถ้าเราไม่ใส่ก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็อยู่กับโชว์แบบนี้เลยนะครับซึ่งกับความชอบส่วนตัวนะนี่เดี๋ยวใส่บอกเราเอาตัวอันนี้คือตัวเบาะนั่งนะตัวนั่งตรงที่รองที่รองที่รองก้นอ่ะที่รองตูดนั่นแหละพูดง่ายนะครับเราก็มาใส่ตัวปรับระดับนะหรือว่าลิฟต์นะมันจะมีด้านที่เป็นลูกศรอยู่นะครับด้านที่เป็นลูกศรอยู่ตรงนี้นะมาดูใกล้ๆกล้องเลยให้เราหันหน้าด้านที่เป็นลูกศรนะครับออกไปทางด้านหน้านะก็ด้านหน้าก็คือเนี่ยให้สังเกตที่เบาะฝั่งข้างหน้าก็คือฝั่งนี้นะอันนี้ด้านหลังวะเราหันตัวลูกศรนะครับออกไปข้างหน้าอย่างนี้ทีนี้เราดูตัวน็อตโอ้โหเล่นเทอย่างนี้เลยก็มีตัวน็อตมีมาทั้งหมด2แบบนะให้ดูน็อตที่จะยึดตัวฐานเนี่ยตัวฐานข้างล่างเนี่ยนะใช้เป็นสีดำนะครับใช้เป็นสีดำนะเป็นตัวที่แอสล็อตให้ดูนะก็คือเป็นตัวสีดำตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยึดฐานด้านล่างนะตัวยึดข้างล่างตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวก็คือมันจะมีมาทั้งหมด4ตัวนะครับสีดำเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวมีแหวนด้วยนะแหวนด้วยหายให้ใส่เข้าไปครับหายตัวนึงหายไปไหนตัวนึงครับนี่ใส่แล้วถ้าเราให้กล้องดูหน่อยเรารีวิวกันง่ายๆนะเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดนะครับใส่แหวนเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่เข้าไปทั้งสี่มุมแต่อย่าเพิ่งขันให้ตึงนะไม่ใช่สิอย่าพึ่งขันให้แน่นให้พอตึงพอให้พออยู่ก็ได้นะฮะไม่ต้องแน่นไม่ต้องแน่นนะครับใส่เข้าไปทั้ง4มุมคือที่ตัวเบาะเนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วนะฮะอ
โอเคนะฮะนี่เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆได้ครับนี่เห็นไหมครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เราเอาเนี่ยรูตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยนะฮะไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะรูตรงนี้นะใส่ลงไปที่ที่ตัวอะไรเนี่ยตัวโชกนะครับตัวใส่ลงไปวางลงไปนะครับก็จะได้แบบนี้แหละนะไม่ต้องใส่บอกก็ได้นะแค่นี้แหละจบต่อมาให้เราใส่ตัวแขนก่อนนะครับใส่แขนก่อนอันนี้ฝั่งไหนอันนี้ฝั่งซ้ายเดี๋ยวใส่ขวาก่อนอาใส่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมาช่วยกันใส่มันจะได้ไม่กินเวลาคลิปเยอะนะจะให้แอนเบย์ช่วยใส่นะครับใส่ด้านนู้นเลยครับก็นะครับไอตรงเนี้ยจุดที่จะใส่ให้เราใช้น็อตสีเงินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเป็นน็อตสีนี้สีเงินเป็นน็อตสีเงินนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปไม่ใช่เอาสีดำมาใส่นะครับจะมีรูมันอยู่แล้วหกเหลี่ยมมีอีกไหมเนี่ยหกเหลี่ยมต้องกระตู้ก็ต้องไปเอาเอาบางของไปก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวแอดจะใส่ไปก่อนลงทางก็ทีนี้เนี่ยใส่ข้างมันเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะใส่ตัวพลาสติกนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อความง่ายเราใส่ด้านนึงก่อนนะครับแต่ถ้าเราจะใส่อย่างเงี้ยคือเราต้องมีคนช่วยนะเราต้องมีคนช่วยจับนะนะครับทีนี้แอดใส่ไปด้านหนึ่งแล้วนะแต่เรายังใส่ไม่แน่นนะเรายังต้องไขน็อตแน่นนะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเรายังไม่ได้ใส่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจับช่วยจับนะคือถ้าประกอบคนเดียวนะแนะนำว่าก็ทำน้ำขึ้นมือก็ได้แต่อันนี้แอดเอามาประกอบให้ดูนะI don't know.
นะฮะหลังจากที่เราใส่พนักพิงไปแล้วนะครับทั้งสองข้างแบบนี้นะเราก็มาไขให้มันแน่นนะครับให้มันแน่นทั้งสองฝั่งเลยไขให้มันแน่นแล้วแน่นยังฝั่งนั้นแน่นแล้วครับค่ะทีนี้พอเราใส่ทั้งหมดนะครับแน่นหมดแล้วนะมันจะมีตัวจุกติดน็อตนะฮะมาให้ครับจะเป็นตัวสีดำเนื้อทั้งหมดเนี่ย8ตัวด้วยกันใช่ไหมหายแล้ว มีตัวแล้วนะมีหกหายสองอ๋อถูกแล้วถูกแล้วมีหกนั่นไงนั่นไงสองสี่อ่ะต้องมีแปดเออถูกแล้วก็ต้องมีแปดอันนะครับต้องมีแปดนะต้องมีแปดโอ้กระจายเมื่อกี้อาจจะหายใช่ไหมครับต่างเทก็ให้เรานะครับเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่ไปตามช่องน็อตที่เราตัดเมื่อกี้นะฮะทวนเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกดลงไปนิดนึงนะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแอดจะไม่ได้ใส่หมอนหมอนไปไหนแล้วนะครับหมอนเนี่ยมันจะมีตัวล็อกข้างหลังนะมันเป็นยางยืดนะแล้วก็กดออกมาแล้วก็ข้อมไปด้านหลังนะใส่ไว้แบบนี้ยังไงฮะนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนนี่หมุนรอบนะอันนี้อาจจะไม่ได้เอาโชว์ขึ้นนะก็ลองขึ้นให้ดูวิธีการเราขึ้นแหนมดูก่อนนะว่านี่นะจะมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะเราก็กดนี่ความสูงของมันนะฮะก็ถือว่าสูงเลยนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับมันจะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ไม่ใช่เกมมิ่งจ๋ามันจะสามารถใช้กับออฟฟิศก็ได้นะครับคนตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งสบายเลยเพราะว่าทรงเก้าอี้เนี่ยมันจะใหญ่นะฮะนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับคือแขนเนี่ยแขนมันสามารถพับขึ้นได้นี่อย่างนี้พับขึ้นได้นะอย่างนี้นะให้ดูพับขึ้นได้พับลงได้ถ้าเราจะไม่อยากใช้นะแบบเกะกะว่าเอาออกนี้นะครับสองด้านนี้ก็ขึ้นอันนี้เดี๋ยวแอดลองนั่งให้ดูแอดจะบอกว่าแอดน้ำหนักเยอะนะประมาณ140ได้ตัวอีตัวนี้เนี่ยจะลองรับน้ำหนักอยู่ที่150นะครับ150กิโลนะซึ่งแอดถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะ อันนี้ลองนั่งให้ดูดูนะนี่นมันเองได้ด้วยนะขาลอยเลยเนี่ยเห็นป่ะขาลอยเลยครับซึ่งมันสูงค่อนข้างสูงนะถ้าไปวางกับโต๊ะก็น่าจะพอดีแขนถ้าอย่างที่บอกเนี่ยมันเอาออกได้นะถ้าตัวใหญ่เกินนะเอาแขนออกเลยตัวคมเลยเนี่ยนะ
ทีนี้ตรงไหนต่อดีให้ดูเรื่องวัสดุของตัวเก้าอี้นะเอาเดินไปใกล้ก่อนวัสดุของเก้าอี้นะครับตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนัง PU นะครับเป็นหนังเทียมเกรด A อย่างดีนะฮะให้ความทนทานนะฮะเหมือนหนังเลยนะครับเราสามารถใช้พวกน้ำยาเคลือบบ่อนะฮะหรือว่าพวกแว็กซี่อะไรเงี้ยมาใช้ขัดได้ส่วนอีกจุดนึงนะที่เป็นสีขาวกับสีแดงเนี่ยมันจะเป็นผ้าตาข่ายนะฮะแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นโฟมไม่ใช่เมมโมรี่โฟมนะตอนนี้เป็นโฟมครับโฟมเกรด A นะฮะโฟมเกรด A มันเป็นผ้าตาข่ายตรงนี้มันจะช่วยเรื่องความอับเหมือนกับเวลาเราเหงื่อออกมันจะทำให้แห้งเร็วนะตรงเนี้ยมันจะคือเคยนั่งแล้วตัวเปียกไหมอะไรประมาณนี้นะรุ่นนี้จะไม่เป็นนะเพราะว่ามันจะเป็นผ้าตาข่ายนะครับแต่ส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นหนังนะครับตัวแขนก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับเออแอดบอกอีกอย่างนึงนะฮะอีกจุดนึงที่ควรระวังสำหรับรุ่นนี้นะตัวแขนมันเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราไปเท้ามากๆนะครับเท้าแบบกดเพื่อยกตัวขึ้นอ่ะแบบเนี้ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันอาจจะหักได้นะเราอย่าไปกดมันมากนะครับซึ่งมันรองรับน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เยอะนะตรงนี้มันมีไว้สำหรับวางแขนไม่ใช่กดนะไม่ใช่โหนเป็นบาร์ยิมนาสติกเลยนะเพราะงั้นหักนะครับตรงเนี้ยทีนี้ดูตัวฐานครับตัวฐานเนี่ยเป็นพลาสติกนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกไนลอนนะครับแข็งนะครับส่วนไอตัวด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นโครงแบบตัว X อ่ะเพื่อทำให้ความแข็งแรงเนี่ยมีมากขึ้นตัวล้อก็เป็นล้อไนลอนนะครับล้อไนลอนเป็นเหมือนล้อรถเลยสีแดงไม่แตกแน่นอนตัวนี้เพราะก่อนที่แอดจะเอามารีวิวเนี่ยคือแอดก็เอาไปใช้มาก่อนแล้วก็จะเห็นในไลฟ์เนี่ยหลายๆไลฟ์ใช้ตลอดนะด้านหลังนะครับไม่มีอะไรโล่งคือรุ่นนี้จริงๆมันจะมีซิปอยู่เราสามารถซุกเงินเมียซุกเงินเมียได้ไม่ใช่เราสามารถถอดออกทำความสะอาดได้แต่มันจะใส่ยากนะแนะนำไม่จะถอดเลยนี่แหละมันจะมีเนี่ยในติ๊กเนี่ยนะก็อยู่เรารูดออกได้นะ ในกรณีที่มันหนังอาจจะกรณีใช้ไปนานๆนะอาจจะแบบหนังแตกหรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ตัดหนังแบบนี้ได้นะส่วนหมอนนะครับหมอนให้เอาไปให้ดูใกล้ๆก่อนหมอนก็จะมีโลโก้เนี่ย Signal eSport อยู่นะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นผ้าตาข่ายเส้นเดียวกันกับไอตัวแดงขาวตรงนี้แหละนะเดี๋ยวลองแอดเดย์ลองนั่งดิเอ๊ะอันนี้สำหรับคนตัวไม่ใหญ่มากนะเห็นไหมครับหมุนนะครับหมุนรอบนึงดูเอียงได้แล้วนะครับเนี่ยครับเราอยากเอียงน้อยก็ได้นะมันเอียงได้นะตัวนี้ลืมบอกไประบบเอียงได้นะครับเกี่ยวกับระบบของเก้าอี้นะเอียงมาด้านนี้ก่อนนะฮะเนี่ยเราลงไปดูก่อนครับตรงลิฟต์เนี่ยนะครับมันสามารถดันเข้าดันออกได้นะเห็นปะดันเข้าดันออกนี้ได้ถ้าดันเข้าเนี่ยคือมันจะล็อกมันจะเอียงไม่ได้ลองนั่งมันจะเอ็นไม่ได้นะครับมันจะเอ็นไปไม่ได้ครับมันจะติดตึ๊ดๆอยู่นะครับแต่ถ้าเราดึงออกมาข้างนอกน่ะดึงออกมาเนี่ยปึ๊บเอ็นไม่ได้ใช่มั้ยมันจะเอ็นได้ประมาณเท่าไหร่120อาจจะเยอะกว่านั้นครับประมาณเนี้ยฮะ120 130องศาประมาณนี้นะครับก็อย่าหงายมากนะเดี๋ยวอาจจะคว่ำได้เดี๋ยวคว่ำนะก็นะครับมีเพียงเท่านี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลสำหรับราคาของรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่ 2,990 เท่านั้นนะครับซึ่งมันจะมีด้วยกันเนี่ย2สีนะไอ้ที่แอดเอามาก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคลิปก็คือมันจะเป็นสีขาวดำแดงนี่แหละ
กับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นสีดำแดงนะฮะจะหาซื้อกันได้แล้วนะครับตามส่วนไอทีทั่วไปตอนนี้มีกระจายสินค้าทั่วแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะจะหาซื้อกันได้ก็สุดท้ายนี้นะฮะฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมของดีราคาจับต้องได้ต้องSignal eSportsเท่านั้นนะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ